บิดดอยติดดอยบิตคอยน์โดนไปแล้วต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปเนี้ยจะมีคำตอบครับแล้วใครที่เข้าคลิปนี้มาแล้วกะว่าผมจะมาบอกนะครับว่าบิตคอยน์เท่าไหร่อีเธอเรียมเท่าไหร่นะครับคุณออกไปได้เลยครับเพราะว่าไม่มีอยู่ในคลิปนี้นะครับวันนี้คือเราไม่ได้คุยถึงเรื่องราคาบิตคอยน์นะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Sunday Channel นะครับวันสนกับนายสนนะครับวันนี้เราขอเปลี่ยนธีมการคุยกันกับทุกคนบ้างนะครับปกติเราคุยกันแต่เรื่องลูกเรื่องเที่ยวเรื่องอาหารใช่ไหมครับวันนี้เรามาคุยเรื่องธีมการลงทุนกันบ้างเพราะว่ากระแสตอนนี้คงไม่มีอะไรร้อนแรงเท่ากับการติดดอยบิตคอยน์อีกแล้วนะครับถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ติดดอยอยู่จะต้องทำยังไงกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นขอเชิญไป subscribe อยู่ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่อยากให้กำลังใจกับนายสนนะครับก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่ากระแสคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นกระแสที่แบบร้อนแรงซาบซ่ามากๆนะครับทุกคนก็คงจะได้แย่มือเข้าไปเล่นกันไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเริ่มเล่นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยช่วงประมาณช่วงพีคๆเลยครับตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบเรากลัวศัพท์นึงครับเรียกว่า FOMO นะครับคือ Fear of Missing Out ก็คือเรากลัวตกรถนั่นเองนะครับเราก็เลยกระโดดขึ้นไปบนรถของคริปโตเคอเรนซีอย่างใจร้อนมากๆนะครับช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราแบบธุรกิจหลักก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลัวจะตกงานนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกระโดดไปเล่นหน่อยก็ได้วะเผื่อจะมี diversify business บ้างนะครับหลังจากนั้นมานะครับตลาดก็ทุบกันอย่างหนักหน่วงมากๆนะครับไม่เกรงใจนายสนเลยนะครับว่าเรามีลูก2คนแล้วนะครับก็ทุบมาเรื่อยๆนะครับมีช่วงนึงครับผมก็รู้สึกว่าเราเริ่มจะตั้งสติได้นะครับผมก็เลยอยากจะมาขอแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อวานนะครับวันที่19พฤษภาคมช่วงตอนเย็นๆเนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตนี้แม่งไม่น่าเลยนะไม่น่าจะมาแขวนที่มันแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ตั้งสติมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะแชร์5ข้อนะครับ5ข้อนี้นะครับถ้าเกิดคุณรู้แล้วเนี่ยคุณก็น่าจะไม่ต้องจะติดดอยแบบผมนะครับ wow. กฎเหล็กของการลงทุนนะครับ5ข้อนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบิตคอยน์ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคริปโตเคอเรนซีก็ได้แต่ว่าคุณจะลงทุนอะไรคุณก็ต้องฟังกฎเหล็กของ5ข้อนี้นะครับข้อที่1นะครับคุณต้องใช้เงินเยนในการลงทุนครับพูดถึงเงินเย็นแล้วทุกคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยเงินเย็นนี่มันหน้าตาเป็นยังไงวะใช่แบบว่าได้มาตอนเย็นแล้วใช้ตอนเช้าหรือเปล่าหรือว่าเงินเย็นนี้จะกินอะไรอันนี้คือไม่ได้นะครับ oh, no. เงินเย็นสำหรับผมคือมีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยแบบเนี้ยเรียกว่าเงินเย็นนะครับถ้าคุณเทียบโปรดักต์ทางการเงินของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเข้ากับโปรดักต์ทางการเงินแบบที่คุณไปธนาคารถ้าใครเคยไปลงทุนเนี่ยเขาจะมีให้คุณเซ็นก่อนใช่ไหมครับว่าความเสี่ยงของคุณในการใช้เงินก้อนนั้นเนี่ยเป็นตอนไหนนะครับแล้วเขาจะประเมินค่าความเสี่ยงมาให้ซึ่งไอ้ค่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยในโลกของธนาคารปัจจุบันมันมีใช่ไหมครับแต่โลกของคริปโตเคอเรนซีเขาไม่ได้คุณเซ็นใช่ไหมครับความถึงเขาก็จับคุณเล่นเลยแล้วคุณก็พยายามจะแทงตัวที่มันแบบคิดว่ามันน่าจะแบบไปได้รุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้เงินเย็นอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปครับคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณจะมีความอันตรายกับเรื่องนั้นๆ นะครับข้อดีของการมีเงินเย็นเนี่ยก็คือจะทำให้คุณสามารถใจเย็นลงด้วยนะครับเพราะว่าบางทีคุณลงคริปโตเคอเรนซีไปใช่ไหมครับคุณรู้อยู่แล้วว่ามันผันผวนแบบบวกลบ 10-20% เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากนะครับอย่างผมตอนลงไปวันแรกเนี่ยตลาดเขามีการรับน้องนายสนขึ้นมาเลยนะครับมาถึงก็ทุบไปเลย 15% เบาๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นเงินเย็นไปลงใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้ลงทั้งหมดผมค่อยๆทยอยหยอดๆลงไปมันก็มีความแบบเจ็บตัวได้ไม่เยอะมากข้อที่2นะครับคุณเชื่อในคริปโตเคอเรนซีมากแค่ไหนนะครับอันนี้เราจะโยงไปถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้คุณไปลงคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับคุณก็เหมือนกับลงผลิตภัณฑ์ที่มันหลากหลายกันนะครับคุณไปถือบิตคอยน์นะครับก็คือเหมือนคุณถือทองคำนะครับมันสามารถ store value ได้ระดับนึงเลยนะครับคุณเชื่อเรื่อง smart contract ของ Ethereum นะครับคุณเชื่อเรื่องว่า Ethereum เนี่ยสามารถทำให้เกิดโลกของ NFT โลกของ Art เนี่ยเข้ามาได้นะครับหรือว่าคุณอาจจะไปซื้อ BNB นะครับคุณไปเชื่อในผลิตภัณฑ์ที่ ecosystem ของ BNB เนี่ย Binance Smart Chain เนี่ยเขาทำขึ้นมาได้แล้วที่เขาไปแก้โจทย์ในเรื่องของค่าแก๊สที่แพงของ Ethereum เขาเอา product ที่เป็น DeFi เนี่ยออกมาในโลกต่างๆมากมายได้ให้กับผู้คนได้มาลองเล่นเนี่ยได้มากขึ้นหรือคุณไปเชื่อซื้อ
Cardano นะครับคุณคิดว่า Charles เนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศ developing country โซนแอฟริกันได้นะครับตามโรดแมปที่เขาวางไว้หรือคุณเชื่อใน Elon Musk นะครับที่เหรียญ Dog เนี่ยมันจะต้องไปถึง The Moon แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อหรือมี fundamental หรือว่ามีหลักการในการเดินทางเนี่ยที่มันแตกต่างกันคุณเชื่อในตัวไหนมากกว่านะครับถ้าผมเปรียบเทียบโลกของคริปโตเคอเรนซีเข้ากับโลกของปัจจุบันก็เหมือนคุณไปซื้อหุ้น Apple นะครับคุณคิดว่า Apple จะออกผลิตภัณฑ์ที่โอเคมากขึ้นนะครับคุณไปซื้อหุ้น Microsoft คุณไปซื้อหุ้นของ Google อย่างเงี้ยครับอยากจะรู้ว่าแต่ละบริษัทมันวิ่งไปได้แค่ไหนนะครับโลกของคริปโตเคอเรนซีก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะลงทุนอะไรบางอย่างไปเนี่ยอยากให้คุณลองศึกษาดูนะครับว่าสิ่งที่คุณลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นจริตที่คุณชอบหรือเปล่านะเพราะบางทีถ้าคุณไปติดดอยอยู่แบบที่ผมติดตอนนี้ครับผมก็จะรู้สึกว่าเออก็เราไว้ใจไปลงทุนกับบริษัทนี้นะครับถ้าบริษัทเขาทำเราติดดอยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมารอจังหวะที่มันกลับเข้ามาใหม่ได้นะครับอีกอย่างนึงเลยนะครับก็คือการที่คุณซื้อเหรียญได้เหรียญหนึ่งเนี่ยอยากจะให้คิดว่าคุณจะสามารถถือเหรียญนั้นไปยาวๆได้คนที่ซื้อตอนใหม่ๆนะครับเหมือนกับเขาไปเอาเงินไปฟันดิ้งบริษัทที่เขาเพิ่งเกิดใช่ไหมครับเขาจะโตแบบ 20-30 เท่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่พอมันเหรียญมันเดินทางไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันก็จะเกิด law of diminishing return นะก็คือบางทีมันอาจจะเติบโตได้ต่ำลงนะครับอย่างผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเหรียญต้องโต 2-3 เท่านะครับบางทีเราเติบโตแค่แบบ 7% 10% 20% เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ละกับส่วนนั้นนะครับก็รอต่อไปกันบนดอยนะครับเอาละครับข้อที่3นะครับก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เลิร์นนิ่งมาจากการเทรดคริปโตในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของเทคนิคของกราฟนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นกฎของทุนนิยมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความกลัวแล้วก็ความกล้าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้กราฟเนี่ยมันจะมีแนวรับแนวต้านอยู่นะครับมันจะมีเทคนิคของกราฟต่างๆนะครับจุดซื้อตอนไหนนะครับจุดขายตอนไหนนะครับแท่งเทียนเป็นยังไงนะครับหลายๆอย่างนะครับมันสามารถอธิบายได้จากกราฟเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอาจจะต้องทำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับในไหนก็จะดอยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองศึกษาเรื่องกราฟดูนะครับอ้าวหลังจากเราเรียนรู้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมุ่งถึงข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับคุณจะต้องมีกลยุทธ์ในการเทรดที่ดีนะครับเพราะเวลาคุณมีเงินเยอะแล้วไม่ใช่ว่ามาถึงคุณ all in ปึ้งเข้าไปเลยนะครับก็พังพินาศนะครับถ้าคุณไม่รวยไปเลยคุณก็อาจจะเจ๊งไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องค่อยๆทยอยลงทุนเข้ามานะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาของการลงทุนก็เรียกว่า DCA นะครับก็คือการทำ Dollar Cost Average นะครับคอยซื้อในต้นทุนที่มันแตกต่างกันนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงหรือว่านะครับคุณอาจจะต้องคอยจัดพอร์ตนะครับจัดกลยุทธ์ดีๆนะครับว่าคุณจะต้องมีเหรียญไหนบ้างอย่างที่ผมบอกมันมีตั้งหลายเหรียญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเริ่มจัดพอร์ตได้แล้วนะครับจินตนาการครับเหมือนกับแต่ละคนนะครับกลยุทธ์มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนเป็นสายแบบไปช้าๆค่อยๆไปอย่างเงี้ยก็จะไปยอมไปขึ้นรถไฟใช่ไหมครับออกตัวช้าหน่อยแต่ก็วิ่งไปเรื่อยๆโอกาสตกรางก็จะต่ำนิดนึงนะครับบางคนชอบเป็นสายแบบติดจรวดเลยนะครับกระโดดเกาะจรวดเนี่ยมันพุ่งแบบแล้วก็เป็นระเบิดกลางอากาศอย่างนี้ก็จะมีนะครับวิธีการทำธุรกิจเนี่ยก็เหมือนกันเลยบางคนก็คืออยากจะซิ่งมากบางคนก็อยากจะเซฟมากบางคนอาจจะเป็นสายผสมคอยปรับกลยุทธ์ไปต่างๆนานาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือวันนี้คุณอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในแบบที่คุณต้องการนะครับไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆคุณก็ฟาดแบบทุกอย่างไปในหมัดเดียวเลยมันก็อาจจะเจ๊งได้นะครับเหมือนกับเราซื้อหวยครับซื้อไปก็เจ๊งไปเลยถูกก็ถูกไปเลยเจ๊งก็เจ๊งไปเลยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อีกหนึ่งกลยุทธ์นะครับก็คือเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของการ exit นะครับอย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมแบบช้ำใจมากนะครับก็คืออยู่ๆเหรียญทั้งโลกเนี่ยมันก็พร้อมใจกันเทขายกันกระจาย 30-40% เทกระจาดนะครับเป็นจังหวะที่แบบเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะครับเพราะบางคนอาจจะมีกลยุทธ์ในการถือครับโฮไว้นะครับโฮไว้ไม่ขายไม่ขาดทุนก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีนะครับหรือบางคนถัวครับลงมาปุ๊บถัวเข้ามาเพื่อให้ต้นทุนของคุณในพอร์ตเนี่ยมันลดลงนะครับหรือบางคนเจอปุ๊บคัทเลยนะครับคัทเลยเพราะไม่อยากใช้ให้ลอสเยอะนะครับแล้วค่อยไปเก็บข้างล่างทีหลังนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกลยุทธ์ที่คุณจะทำเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่องค์ความรู้ที่คุณมีมาก่อนหน้านี้นะครับคุณถือเหรียญอะไรนะครับคุณศึกษาข้อมูลบริษัทเขาดีแค่ไหนนะครับแล้วก็คุณรู้เทคนิคของกราฟเยอะมากแค่ไหนนะครับข้อที่5นะครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือวันนี้
ุณยังไม่ตายครับถ้าคุณมันไม่ตายนะครับคุณก็ยังหาเงินใหม่ได้ครับไม่ต้องห่วงครับเงินหายเป็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่นะครับแขนขาคุณยังครบนะครับคุณก็ยังหาเงินออกมาลงทุนใหม่ได้อีกเช่นกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณเดินข้ามถนนแล้วคุณโดนรถชนนะครับอันนี้ซวยกว่าพอตก 50% อีกนะครับคุณจะเลือกอะไรนะครับระหว่างโดนรถชนนะครับพิการไปเลยตลอดชีวิตนะครับกับการที่คุณพอตกนิดหน่อยนะครับแล้วคุณก็เดี๋ยวไปหาเงินมาโปะใหม่ได้นะครับหรือว่าบางทีคุณอาจจะออกไปเดินห้างนะครับแล้วก็ติดโควิดขึ้นมานะครับซวยมากๆเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้อาจจะลำบากมากกว่านะครับเพราะคุณอาจจะไปติดคนที่คุณรักที่บ้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าไม่ตายก็หายใหม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้เรายังสามารถไปเล่นกับลูกที่บ้านได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องดีอีกอย่างนึงนะครับที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเอาละครับก็จบ5ข้อของวิธีการลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบอกไว้อีกครั้งนึงนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ financial advice นะครับอันนี้ไม่ใช่วิธีหรือแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นวิธีแบบเบื้องต้นที่เราจะใช้ mindset นี้นะครับในการปรับพอร์ตของตัวเองนะครับในการลงทุนแบบชาญฉลาดนะครับอย่าไปหลงระเริงกับ market ที่มันแบบพุ่งเป็นจรวดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเคยได้ผลตอบแทน 500% 1,000% ต่อปีที่ผ่านมานะครับเขาโชคดีมากๆจริงครับเขาอาจจะทำบุญมาได้แบบดีมากๆเพราะฉะนั้นพวกเราเข้าไปในคริปโตเคอเรนซีหลังจากนี้นะครับก็ขอให้ระวังตัวไว้ด้วยนะครับก็ขออย่าให้เป็นแบบผมนะครับเพราะผมก็เสียเงินไปกับคริปโตเคอเรนซีก็เยอะมากๆแล้วนะครับขอไม่บอกตัวเลขก็แล้วกันแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่ถามว่าผมเสียดายไหมก็ต้องบอกว่าเสียดายนะครับเสียเงินเนี่ยมันเสียดายอยู่แล้วครับใครๆก็เสียดายไม่มีใครอยากเสียตังค์หรอกครับทุกคนเข้ามาเพราะว่าอยากจะได้ตังค์ครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ผมเลือกที่จะลงทุนตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้วิ่งขึ้นมาผ่านพ้นดอยนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอจบ Sunday Channel แต่เพียงเท่านี้ใครมีอะไรสงสัยใครอยากได้กำลังใจก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ติดดอยเหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน The Next Sunday สวัสดีครับพายนั่นป้าปาเห็นตัวอะไรที่เสื้อพายอ่ะมาดูสิปาวานป้าปาเจอปาวานแล้วเขาตามหากันอยู่เลยว่าปาวานอยู่ไหนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆสินี่เป็นปาวานตั้งแต่เมื่อไหร่คะเป็นปลาวานตั้งแต่เมื่อไหร่ไหนบอกป้าปาสิ